มีเพียงฉบับเดียวเท่านั้นครับที่มีวุฒิสภาไม่เห็นด้วยค่อนข้างเยอะนั่นก็คือพระราชบัญญัติจราจรทางบก106/62ข้อเท็จจริงเหล่านี้ไม่ใช่ผมตู่ผมทึกทักเอาเองนะครับนี่คือข้อเท็จจริงที่มาจากผลงานของท่านตรงไหนล่ะครับที่บอกว่าวุฒิสภาทำหน้าที่ถ่วงดุลกลั่นกรองกฎหมายไม่มีเลยครับเช่นเดียวกันครับคำถามถัดไปครับเกี่ยวกับเรื่องของท่านประธานครับมีผู้ประท้วงเหรอครับท่านประธานครับครับเชิญครับท่านกิตติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอประท้วงผู้ที่กำลังแหมไม่อยากจะพูดว่าชี้แจงเท็จในการที่สว.ทำหน้าที่อย่างน้อยสว.เนี่ยมาตามรัฐธรรมนูญแต่คนที่กำลังอภิปรายนั้นไม่สมควรที่จะมาชี้แจงรัฐธรรมนูญหรือมาเสนอรัฐธรรมนูญเพราะว่าเป็นคนเนรคุณแผ่นดินครับผมขออนุญาตครับขอเชิญท่านนั่งทวงท่านประธานนะไม่ต้องประท้วงแล้วผมให้เขานั่งแล้วนะครับผิดข้อบังคับข้อไหนก็ไม่ยอมบอกนะเป็นสว.ซะเปล่าเชิญท่านนั่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมวินิจฉัยนะท่านกิติศักดิ์ท่านนั่งนะครับครับท่านประธานครับท่านให้ผมนั่งท่านประธานครับผมพูดทำไหนครับท่านประธานครับครับขอให้ท่านนั่งครับขอประท้วงท่านประธานข้อไม่ต้องประท้วงนะครับไม่ต้องประท้วงครับต้องประท้วงครับท่านประธานเมื่อกี้เนี่ยท่านสว.นะครับใช้คำได้รุนแรงมากในละคุณแผ่นดินนั่นแหละต้องถอนครับคำพูดนี้ต้องถอนท่านประธานผมให้เขานั่งก่อนแล้วผมจะวินิจฉัยท่านแต่ยังไงต้องถอนนะครับใช่ครับเพราะว่าอยู่ๆคือปกติการประท้วงต้องบอกว่าผิดข้อบังคับไหนครับสิ่งที่ท่านสว.กำลังพูดเนี่ยเป็นการแสดงความคิดเห็นเป็นการอภิปรายท่านประธานต้องควบคุมการประชุมให้อยู่ในความเรียบร้อยนี่คือหน้าที่ของท่านเข้าใจแล้วครับท่านประท้วงครับท่านประธานครับประท้วงครับ45/2ครับแม่ท่านผมให้นั่งแล้วนะฮะแล้วก็ผมประท้วงต่อครับท่านประธานครับประท้วงผู้ที่ประท้วงผมครับเดี๋ยวยังไม่จบเรื่องแรกนะครับท่านกิติศักดิ์เรื่องแรกท่านกล่าวถ้อยคำนั้นขอให้ถอนนะครับเชิญก่อนครับท่านประธานครับกิติศักดิ์รัตนวราหะขอถอนคำว่าผู้ที่นำเสนอร่างรัฐธรรมนูญนั้นจากเนรคุณแผ่นดินเป็นคนที่ต้องการล้มสถาบันผมขอท่านไปใหญ่นะครับขออนุญาตครับท่านไม่ต้องประท้วงผมจัดการเขาแล้วนะครับเชิญท่านท่านประธานต้องถอนประโยคเมื่อกี้ใหม่เลยทั้งสองประโยคครับครับท่านประธานต้องวินิจฉัยให้ถอนนะครับครับวินิจฉัยให้ถอนครับเชิญท่านกิติศักดิ์ยืนขึ้นแล้วถอนประโยคนั้นทั้งสองประโยคนะครับประโยคไหนครับท่านประธานครับประโยคที่ท่านพูดผมยังจำไม่ได้เลยผมรู้สึกว่าไม่สมควรเนี่ยครับคุณครับผมก็แทบจำไม่ได้นะว่าผมประท้วงท่านจำได้ครับท่านเป็นคนประท้วงก็ถอนก็ได้ครับครับถอนคำว่าผู้ที่ต้องการจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ครับครับท่านถอนนะครับจบแล้วนะครับคราวนี้ผมจะวินิจฉัยที่ท่านมาห้ามผู้อภิปรายนะครับผู้อภิปรายกำลังชี้แจงสิ่งที่ท่านสมาชิกสอบถามดังนั้นไม่มีอะไรผิดข้อบังคับนะครับเชิญท่านต่อครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับก็เพิ่งเคยเห็นประวัติศาสตร์การประชุมสภาครับว่ามีเพื่อนสมาชิกลุกขึ้นประท้วงผู้ชี้แจงกล่าวหากันแบบอย่างนี้นะครับไม่เป็นไรครับผมถือคติมาโดยตลอดนะครับว่าชีวิตนี้ไม่เคยฟ้องหมิ่นประมาทดูหมิ่นใครทั้งสิ้นครับเชิญวิพากษ์วิจารณ์เต็มที่ครับแล้วเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะวินิจฉัยเองครับว่ามีวุฒิสภามีสว.แบบนี้สมควรที่จะต้องเป็นสภาเดี่ยวหรือสภาคู่ต่อไปครับผมก็เรียนหนังสือนะครับอ่านหนังสือของท่านศาสตราจารย์ท่านประธานครับท่านกิติศักดิ์มีอะไรเชิญนะครับครับท่านประธานครับกิติศักดิ์รัตนวราหะฐานะสมาชิกรัฐสภา
ขอประท้วงท่านประธานในข้อ5อนุ7นะครับว่าโปรดวินิจฉัยนะครับว่าสภาแห่งนี้กำลังได้รับการชี้แจงโดยผู้รายงานนั้นถามท่านประธานเพื่อวินิจฉัยนะครับว่าผู้อภิปรายเนี่ยอ้างว่าเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยอ้างจากประเทศนู้นนี่นั้นแต่ว่าท่านประธานต้องวินิจฉัยนะครับผู้อภิปรายเนี่ยถูกตัดสิทธิ์การเมือง10ปีสามารถมาร่างรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ครับท่านประธานครับก็วินิจฉัยว่าไม่มีอะไรผิดข้อบังคับครับเชิญต่อนะครับขออนุญาตต่อนะคะท่านประธานครับกิติศักดิ์ครับท่านกิติศักดิ์เชิญครับท่านประธานครับกิติศักดิ์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาจริงๆแล้วเราให้เกียรติสุภาพสตรีนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยมันมีผลกระทบที่ผู้อภิปรายนั้นไม่ทราบข้อเท็จจริงอ่านโพยเพราะว่าผมเองนั้นเป็นสนช.หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผู้อภิปรายนั้นได้ทราบข้อเท็จจริงก็จะได้พูดในสิ่งที่เป็นจริงแต่นี่ผู้อภิปรายนั้นอ่านโพยตลอดนะครับมีผู้พิมพ์โพยให้อาจจะอภิปรายไม่ตรงกับข้อเท็จจริงครับท่านประธานครับครับก็อย่าไปว่าเลยนะครับท่านประธานครับผมได้อนุญาตผู้ประท้วงครับได้อนุญาตให้อภิปรายมาแล้วก็ถือว่าท่านประธานนะต่อไปครับเชิญตัวไม่มีประท้วงแล้วครับเชิญต่อขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับท่านครับไม่แล้วครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะผมประเสริฐพงศ์สอนุวัฒน์ครับเชิญครับครับเนื่องจากว่าท่านประธานต้องเคารพเรื่องของข้อบังคับนะครับที่จะต้องควบคุมดูแลนะครับทีนี้ผู้ประท้วงเมื่อสักครู่เป็นสวแล้วก็ลุกขึ้นมาพูดเนี่ยก็ไม่อ้างว่าข้อบังคับผิดข้อบังคับข้อไหนอย่างไรนะครับซึ่งผู้ประท้วงเมื่อสักครู่นะครับละเลยนะครับที่จะอ้างเรื่องข้อบังคับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการฝ่าฝืนซึ่งประธานคนก่อนนะครับก็ได้เตือนไปแล้วก็ปรากฏว่ายังมีการลุกขึ้นมาพูดอีกซึ่งพฤติกรรมของสวท่านนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าขนาดวัดยังเข้าไม่ได้เลยท่านประธานนะท่านประธานครับโดนคดีนะครับท่านครับเป็นสวทำผิดข้อบังคับนะครับคุณประเสริฐผมอยากให้ท่านประธานห้ามแล้วแล้วก็เตือนแล้วนะครับผมคิดว่าสวท่านประเสริฐพงศ์ครับถอนนะฮะถอนในคำว่าวัดหนึ่งเข้าไม่ได้เลยถอนนะครับครับเรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงฮะเดี๋ยวให้ประธานท่านเดี๋ยวผมส่งหลักฐานให้ท่านประธานดูเลยครับแต่ถอนนะครับถอนนะครับโดนคดีด้วยนะครับห้ามเข้าวัดที่บางคลานที่จังหวัดพิจิตรครับถอนนะครับแล้วล่าสุดก็ไปรายงานตัวครับกรุณาถอนนะครับเพื่อการประชุมจะได้เป็นไปโดยราบรื่นครับครับถอนไหมครับมาเสด็จฟ้องถอนนะถอนนะครับถอนนะผมบอกให้ถอนก็ถอนนะครับถอนไหมครับท่านประธานครับเสียหายครับคำพูดที่ไม่ควรจะใช้ประธานบอกให้ถอนก็ถอนนะครับครับถ้าไม่ถอนท่านประธานผมขออนุญาตครับผมขอไม่ให้คุณประเสริฐพงศ์อยู่ในห้องประชุมนี้นะครับอย่างน้อยยินดีถอนครับท่านประธานครับถอนนะครับครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่5ครับผมครับผมครับท่านประธานครับคืออย่างนี้ครับชี้แจงก่อนครับท่านประธานคือผมต้องเรียนท่านประธานครับว่าสิ่งที่ท่านประเสริฐพงศ์พูดเนี่ยนะครับมันมีคำพิพากษาชัดเจนนะครับศาลยุติธรรมเมื่อได้อ่านคำพิพากษาเมื่อสิงหาคมปี2562นะครับครับคดีแพ่งดำที่864/61คดีแดงที่649/62นะครับศาลยุติธรรมได้อ่านคำพิพากษาไว้ชัดเจนครับคุณโรจน์ครับเป็นข้อเท็จจริงครับท่านประธานจบเลยครับข้อเท็จจริงก็ตามแต่ว่าเมื่อกล่าวหาข้อถือว่าให้ถอนแล้วก็ถอนก็จบครับไม่ใช่ข้อกล่าวหาครับเพราะมีคำวินิจฉัยเรียบร้อยใช่ครับถึงจะยืนยันก็ได้จริงแต่เมื่อประธานบอกให้ถอนก็ถอนครับครับจบแล้วครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมประท้วงท่านประธานครับท่านประธานครับขอชี้แจงครับกิติศักดิ์ครับเสียหายครับครับเชิญนะ
ท่านประธานครับกิตติศักดิ์ครับขอชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าผู้ประท้วงเนี่ยถ้าถอนแล้วก็แล้วไปแต่ถ้าไม่ถอนเนี่ยจะดำเนินคดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสว.กิตติศักดิ์ได้รับมอบหมายให้ไปตรวจสอบที่วัดบางคลานปรากฏว่าพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ถูกฟ้องนะฮะถูกฟ้องว่าบุกรุกไม่มีคำสั่งศาลไหนว่าห้ามสว.กิตติศักดิ์เข้าวัดนะวัดผู้ประท้วงอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะไปครับไปได้ทุกวัดครับคุณกิตติศักดิ์ครับครับผมจบเลยครับครับขอบคุณครับท่านสมาชิกได้ต่อแล้วครับจบครับ